สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินาตาปาโกกับเกม Ragnarok X Next Generation นะครับผมวันนี้เราจะมาลงสงครามวันสิ้นโลกหรือว่าดันบาโฟเมตนะครับผมโดยที่เป้าหมายของการลงอันนี้คือจะต้องลงให้จบภายใน10นาทีนะครับโดยเฉพาะด่านสุดท้ายเนี่ยขอไม่เกิน10นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะไหวไหมนะฮะแต่ก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าพลาดนิดเดียวก็คือไม่สามารถทำได้ที่10นาทีนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ด่านแรกกันก่อนเลยนะครับซึ่งด่านแรกจริงๆแล้วสมัยก่อนมันไม่มีอะไรเลยนะแค่ส่งน้ำดึงบาโฟไว้ไม่ให้ไปส่งพลังเข้าเสาทุกอย่างก็จะโอเคนะครับแต่ตอนนี้บาโฟนะมีเผาเลือดหรือว่ามีสกิลนะครับผมที่ทำดาเมจรอบๆตัวที่แรงมากตอนนี้ไม่สามารถมีใครที่จะยืนแทงได้แล้วนะเราต้องพยายามลากนะครับลากนะฮะจะลากเป็นลักษณะครึ่งวงกลมลากเดินไปเดินมานะครับผมคนที่จะตกเป็นเป้าบาโฟนะครับ1คือคนที่โจมตีบาโฟ2พระ3คือคนที่โจมตีเสานะครับผมถ้างั้นคนที่ทํา3อย่างนี้จะต้องไม่เข้าไปใกล้เสาเด็ดขาดต่อมานะครับผมจุดที่เราจะต้องเดินวนลากจะไม่ใช่แบบสุดขอบแมปจะทำให้คนวิ่งช่วยกันส่งน้ำเนี่ยช้ามากๆนะจุดที่เราจะใช้ในการวิ่งลากจะเป็นจุดที่ตัววัวแดงเนี่ยกระโดดลงมานะครับตรงตำแหน่งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ลากครึ่งวงกลมไว้นะแล้วก็ลากวนไปวนมาวนไปวนมาพอบาโฟกระโดดปุ๊บจระเข้มาเราก็ต้องลากออกครับผมถ้าหากเราไม่ลากออกเนี่ยเพื่อนเราเดินมาใกล้ๆบาโฟสุดท้ายโดนบาโฟเผาตายครับอันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับผมด่านนี้นะครับถ้าหากว่าใช้เวลาหรือจับเวลาจริงๆก็ใช้เวลาถ้าหากว่าทำได้เต็มประสิทธิภาพและทำได้ดีมากๆเนี่ยจะใช้เวลาไม่ถึง2นาทีครับเรียบร้อยครับต่อไปด่านที่2ไม่มีอะไรเลยครับผมแบ่งทีมนะครับเป็น3ทีมตามที่อยู่ปาร์ตี้เลยนะซ้ายขวาซ้ายกลางขวานะครับผมก็วิ่งไปซ้ายวิ่งไปกลางวิ่งไปขวานะฮะแล้วก็ตีเสานะครับผมตอนตีเสาก็จะตีบาโฟตัวเล็กด้วยนะฮะตอนนี้มันก็จะมีตัว Embi Small Knight นะครับ Buddy Knight แล้วก็ตัว Dark Pen นะครับผมโผล่มาระวังนิดนึงมันมีสกิลบังคับตายนะฮะถ้าหากว่ามันใช้สกิลใส่เรา2ทีหรือว่าโจมตี2ทีเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจจะทำให้เกิดดาเมจหมู่นะครับทำให้เสียชีวิตทันทีถ้าหากเราอยู่กองรวมกันแล้วโดนสกิลตัวนี้ก็คือตายทั้งทีมเล็กครับผมนะฮะเข้ามาเหยียบเมจิกเซอร์เคิลนะครับผมแล้วก็ฟังทาวเวอร์สีที่เราเหยียบเนี่ยของเพื่อนเราในทีมอื่นๆจะเริ่มตีมอนได้ครับอันนี้ผมโดนสกิลมาร์คหัว1รอบนะครับแล้วก็โดนบังคับตายครับบังคับตายก็จะมีออร่านะครับดูดเข้ามาตรงกลางนั้นแหละครับบังคับตายถ้ายิงจากไกลๆนะครับจะไม่ค่อยโดนสกิลพวกนี้เท่าไหร่นะแต่จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับมันจะมีผลต่อความถึกหรือความอดทนของบอสบาโฟนะครับผมในด่านชั้นด่านที่2ครับด่านนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับผมก็คือฆ่าลูกบาโฟให้หมดเสร็จแล้วก็ตีบาโฟเลยครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือให้ทุกคนเปิดสลามออกมาครับสลามจะค่อยๆกินลูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ค่อยมีลูกน้องอย่างอันเนี้ยคือด้วยความที่ว่าเราตีทาวเวอร์แตกหมดเนี่ยจะไม่มีบาโฟ JR เกิดขึ้นมาเลยนะครับก็ตีบาโฟไปเรื่อยๆเลยครับดาเมจมันไม่ได้แรงมากสกิลมันจะเบากว่าชั้น3ครับแต่ก็ฝึกหลบไว้หน่อยก็ดีนะครับพอถึงชั้น3ปุ๊บมันจะได้ง่ายขึ้นเอาละครับชั้นไคลแม็กนะครับชั้นที่3นะครับก็คือต้องตายน้อยที่สุดที่เป็นไปได้นะครับอยู่ห่างโคเว่นนะโคเว่นตายน้อยที่สุดที่เป็นไปได้คนที่โดนโฟกัสอยู่นะครับจะเป็นจุดที่บาโฟจะปล่อยพิซซ่าขาดเล็กใส่นะครับก็ให้ทุกคนหนีออกมานะฮะวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นนะนะครับบาโฟมักจะปล่อยพิซซ่าใส่คนที่มันตีอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้วิ่งมาที่ขาเหมือนเวอร์ชั่นแรกครับโอเคแต่ความแรงแรงกว่านะเพราะอันเนี้ยใครที่อยู่ตรงบริเวณเคียวฟาดคือตายชัวร์นะครับเอาล่ะอันนี้เป็น5สเตจนะครับผมก็จะวนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสกิลมันเบาลงกว่าเดิมเยอะครับผมเพราะถึงที่คูณ70จะมีเอมโพเรียมขึ้นมาเอมโพเรียมเนี่ยตอนนี้เท่าที่สังเกตกันก็คือมันจะออกมาใกล้ๆกับที่12นาฬิกาหรือว่าตรงด้านบนหัวบาโฟนะครับก็จะแวบออกมาที่เลข1บ้างนะครับแวบไปที่เลข10บ้างแล้วแต่ครับนะฮะคนที่เป็นเป้าหมายจะต้องอยู่ตรงข้ามกับเพื่อนเหมือนเดิมนะไม่งั้นเดี๋ยวพิซซ่าถาดเล็กจะไปชนเพื่อนกลุ่มใหญ่นะครับตายให้น้อยที่สุดนะครับโอเคอันนี้เป็นร่างเงาใช่ไหมครับร่างเงาเนี่ย
เท่าที่ผมสังเกตเซฟคเปื้าอหมายใคนระครทับี่ผไปมแตเป็นะเงตาัวแบลา้วโฟร่างเงาตัวไหนเนอี่่ยาจะไไดป้ยืนแล้วบ้สาิ่งงทีนั้แนรกมยัางไม่มีใคนระยคืรับนถ้าหากว่าเปิดมาปสุ๊ีบเหลเืนีอ่งยแลให้้วแยกสตีีลายตัวเลยเหลือนะคครัับบเดีผยวมละหมายถึงว่าให้ตีให้แบบล้อมๆกันไว้แล้วตีตัวที่ใกล้ที่สุดจะได้สัญลักษณ์มาครมับนสตามีสได้ีหมแดล้วก็สามารถสามารถที่จะทำดาเมจเอใส่อไม่เห็นโอต้องชาโดตีทั้งหมดได้ครับแต่ถ้าใครจะเปลี่ยนเป้าหมายของวาโฟชาโนเนี่ยก็เซคืฟอตีเปต้้าองโฟไปไดเห้ยเีลยยบครวังบครับผมสมมุติต้องการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองต้องไปหยิบวงสีเหลืองครับโรยูนมันจะเปลี่ยนครับต่อไปนะครับเฟสช่วงประมาณหลังจากทาวเวอร์แล้วเนี่ยบัฟโฟอ่ก็จะากระโดชนดนะครับแล้วฟันกดนะพคราับกซับีกระยโดดแล้พวอก็ได้ฟาดนะมันได้แค่เวบาิรด์นอ่เะคแต่ีเยลืวอดออนกะครับกดวิไมธ่ีอการอกดูว่าฟันหรือว่าเคียวเนี่ยก็คือพโออมัเชนกระโดชดลงมาเสร็จปุ๊บนะครับถ้ามันก้าวยโกอเคขาเตรขียึม้นนะครับเลือดนเะต็ฮมะนะเลือดเยต็กมขานะขึ้นหนึ่งดีข้เจางเนฟีู่ยเฮดมัตนีจะนะฟคารดัเบคียวครับแต่ถ้ฟาูมันเฮเดดิตนีเลยเนี่ยแสดงมันไม่ฟาดครับเสร็จแล้วพอเข้าสเตจ50นะครับจะมีการกระโดดเลือด50%นะครับหลังสเตจ50ทุกคนจะต้องคีปเลือดเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ50%โอเเกคือบตลอดเวลาเพราะว่าถ้าหากว่าเลือดไม่เต็มค่า50%เนี่ยมันจะมีการระเบิดเลือดกระโดได้ดอยู่ลแต่ดว่าเไลดื้อดได้อนยูะ่ครแัตบ่ว่าซไึ่ดง้ทำดาเมจเกือบได้50%นะครับไม่งั้นก็จะตายกันหมดเลยครับหลเอังจาก45% สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ครับบผามโฟจะไม่โดดและเดพิี่นถามแลบ้ัฟวโฟแล้วนพะี่ครถัาบมบจัะฟโฟเป็นโดถามดบัฟและโฟฟาดเคียวเลยนะครับพี่ให้ถาทมุกบัคฟนโฟหลบให้ดีครับในเฟสนี้นะครับจะมีช่วงหนึแ่ล้งวเสร็จทแล้วีต่้องรีบจบะินเเปร็นียคกนละเอ็สมโพิเรียบมสอขึ้งนมานะฮะตำแหน่งในการเล่นเรียกเอ็มโพเรียมจะอยู่ใกล้กับเลขโอ12เคเหมือนเดิมนะแต่ถ้าสมมติเรราีบเจบิอนเคียวเนี่ยเผืซ่ึอ่ไงว้ก่อนใครตีหน้แมาคทีาไปนิกก่อนเคครีับยวเนี่ยเท่าทมี่ีผคมนดเปู็นแลแ้ฟวนมๆับนางคนคนผตมอบได้ยากครับว่าทำยังไงให้หลบได้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือพอบาโฟโยนเคียวโขึ้นไปอเหนืเอศีรษะปุ๊บคเคียวนะเควรับนมาอีกแลแ้ล้ววพอมันยกแขนขึ้นเพื่อรับเคียวอีกหนึ่งรอบเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องเดินอยอกกมมาือจแลาก้วตรงบเดริเนวเณดิบนาเดโฟินเดคิรนับเดเพิราะนว่เาดิมันนเจดะิเปนิดเดพิิซนซเด่าินหลายถาดมากนะซึ่งเป็นการสุ่มนะครับสุ่มตามตําแหน่งที่มีคนยืนอยู่ครับผมอันนี้ต้องระใกลว้ังตีนบาโฟนะใกล้ตีนแบต่าโถฟ้าสมมุติว่าโยนขึ้นไปยกมือนแะล้ควรัเบดินแล้นวะครรับับมาแล้วมีการระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยอันยเนกี้มยือแล้วเดินเดินเดอินเดินเดินผมตอบไม่ได้เหมือนกัเดนี๋ยวว่ราอเหบตสุุดผท้าลยต้องเดินกคลับืออมาอะทไีร่ไกลนะครทัีบ่สุดทอี่ะทําให้เงื่อนไขว่าผมไม่ตายนะพแต่อที่แน่ๆคืออยู่ไกลทพี่อสุนดี่ไแมหล่ะตตา้อยงเคดริับนไกลๆเออไม่งั้นไม่รอโอดเคทำลายอิมโพเรียมครับผมโดยส่วนใโหอญ่ถ้เคาหากว่ามาแลล้วฟอร์ที่3ในระยะเวลา10นาทีเนี่ยจะมีอิมโพเรียมทั้งหมด3รอบนะครับให้ทุไกหลคนเตแรลียม้ตัววไว้เลยอิมโพเรียม3รอบทาวมเีวอกรระ์ต2่ายนะเดี๋ยวสผองมเปิดรกระอต่าบยให้นระอครับเล่นระอ่โอาเคมีการได้ระเบได้ิดได้ลดไดเลือด50เปอร์เซ็นต์แล้วก็จ้ำกหนรึ่ะงป๋อรงอนบี้แล้มวากระเบิดเดี๋ลยวดพอเลือหดมดหมด50อันเนปีอ้ร์เเปซิ็ดนต์กรอะยูต่่ายนระาควรๆประมาณ2-3รอบนะครับเดคี๋ียปวเลือดรให้อเต็บมีไว้นก่ะอนครัปบลอดภัยที่สุดครับเวลาเหมือนจะยังไม่ชุบนะเปิดทิ้งไว้ก่อนก็ได้ครับกดเลือดเต็มครับกดเลือดเต็มผมลืมบอกโทษทีเดินมาหาบัฟโฟครับตเดิานยมาหคารับบัฟโฟเดินมาหาบัฟโฟถ้ามาไม่ทันเดินออกไปไกลที่สุดเลยครับไปอีกฟากเลยลาวานะครับผมลาวาจะผติมดสจถานำไะด้อยู่ว่าสเดอี๋งยวมอันันจะคือกระสโดถาดนะขเบึิ้ร์นนกับแตส่ถพานอะขึ้เนบมิัร์นนจกับะสถานะเลือดออกยังอยู่นะก็ให้ระวังนิดนึงครับตกระวลังานิดนึมงันครับโค้งตอนนี้วงกลมอย่างเงี้ยมันไม่แรงนะกดเลือดกดไวโพชั่นแล้วก็ตีได้เลยนะครับต้องตึกส่วไนปกากตบ้องาตทึกนะอครีักบจริงๆก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นี่แล้ตวีนะไดค้รัเบลยครัแบค่อย่ายืนซก้อดนเลือกดันเต็กม็แลพ้วอตีเลยครับโอเคยังเหลือคุณดีนยังเหลือคุณประปานอยู่โอเคชุบพระเล่ไม่ได้นะพระเล่กลตายมๆแบบนี้นะครับต้องเดินเดแิยนกอออกกจเดาิกนกัอนอกนเดะินครัอบอกให้อยอู่อในกอรย่ะายซะ้อนวไกงลกันกันอย่าพซ้ออนสวมงกัคนวรให้วงมันไม่ซ้อนกันกดเลือดก็นจะะไม่ตายแล้วครับเรียบร้อยจุลปาอันเนตี้ไม่้ค่อยแรงอันนนีะ้ตีได้เลยครับมีตีได้เลยตีได้เลยเบามากเนี่ยครับเบามากครับผมตอนเดนีี๋้ยวต่อคไปนทมันำดจาะเมเป็จนของอิทมีมบิผลมลิ่เหงลือแค่สี่นนะะคครรัับยังตมีีพระอยตีู่มาโปงเงาไปน่เาลจยะนยะังเป็รนอคดนไทดี้่อวยิู่่งเข้าวงละอันนี้ระเบิดครับกดเลือดเต็มระเบิดแล้วครับโอระเบเิคดรอบรทะี่เบสิามดไปแล้วนะอันนี้กระโดดแล้วเคียวอันฟนี้าอดะไรครวับะอ๋ออันนี้เข้าไปตีที่ใกล้ครับเข้าใกล้ตีนไม่แทบจะอยู่ในจะอยู่ในลลาวาาอยู่แล้วอะโอเคอีพีเลียมตีโอเคเห็นทาเปว้เวาอร์มตาีครบับาโรฟอบนี้เงผามเลไยม่ครับมีพี่ใคต้รองไปไปกดยืนในววงงเลเยงนาะก็คือตตีีบาชโฟาโดเงไาปเเลป็ยนครตัับวที่ใกล้ที่สุดครับพอผมกดตีชาโดสีแดงปุ๊บรูนสีแดงผมผโมผกลด่ตีข
ขึ้นเลยครับส่วนเพื่อนผมที่ไปตีสีเหลืองรูนสีเหลืองขึ้นส่วนคนที่ไปตีตัวสีน้ำเงินรูนสีน้ำเงินขึ้นนะครับก็เลยคอนเฟิร์มว่าน่าจะเป็นแมคานิกนี้ครับหลังจากผมฆ่าสีแดงตายปุ๊บรูนสีแดงของผมก็ไม่ได้หายไปนะครับผมก็จะตีสีน้ำเงินไม่เข้าครับแต่โชคดีที่ว่ามีเพื่อนคนนึงเขามีรูนสีน้ำเงินนะครับก็เลยตีเข้าอยู่ครับนะฮะคนที่ไม่มีรูนหรือว่ามีรูนสีน้ำเงินเนี่ยก็จะตีตัวสีน้ำเงินเข้านะโอเคนี่ทันครับเล็กอิมโพเรียมอีกแล้วครับผมอิมพีเรียมครับใช่อยู่แบบว่า
เกิดที่ตำแหน่ง1นาฬิกาครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเกิดที่บริเวณประมาณเลข1เนี่ยเกิดตลอดเวลาครับคือมีคนไปสแตนบายรอได้เลยฮะโอเคทันเออตีบาโฟต่อครับขยับทางซ้ายนิดนึงเออพี่แบกเองน้องๆระเบิดอีกแล้วครับอ้าวระเบิดรอบที่4วิ่งไปเตรียมวิ่งขาครับทีมวิ่งไปที่ขาครับเมื่อกี้ต้องโดดสับเขียวครับผมไม่งั้นไม่ทันจริงจริงครับผมมันวิ่งไม่ถึงอ่ะคือคนเหลือน้อยก็จะเหนื่อยหน่อยครับลองสี่สี่ยังสี่แล้วโอ้ยมีปัญญาคูดาวด้วยคูดาวทุกอย่างทุกคนก็จะมีประสบการณ์ต้องฆ่าเลยนะอันนี้ต้องฆ่าเลยนะถ้าไม่ฆ่าตอนนี้คือจบแล้วนะไม่ผ่านนะเตรียมนะครับมันยกมือแล้วเดินหนีนิดนึงเดินหนีนิดนึงนิดนึงนิดนึงเรียบร้อยครับผมก็จบภายในระยะเวลาประมาณ10นาทีนะครับในฟอร์สุดท้ายถ้ารวมฟอร์แรกกับฟอร์ที่2ด้วยก็จะประมาณ15นาทีครับก็จะพยายามให้มันจบได้เร็วกว่านี้นะก็คือยิ่งคนตายน้อยอ่ะครับมันก็จะยิ่งจบได้เร็วขึ้นครับก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ